Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Thongthana Songhamto. Je m'appelle Supavijantem. Nous avons le plaisir de faire une pause sur la Tour Eiffel. Tour Eiffel หรือในภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่า La Tour Eiffel.และตลอดทั้งคลิปนี้เราจะเรียกของไอเฟลว่า La Tour Eiffel ตลอดนะครับ La Tour Eiffel ในกรุงปารีสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะมาทำความรู้จักกับ La Tour Eiffel กันนิดนึงนะครับหอไอเฟลเป็นหอคอยที่สร้างด้วยโครงเหล็กสูงถึง324เมตรหรือสูงเท่ากับตึก81ชั้นตั้งอยู่ส่วนสาธารณะชองเดมาสบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสและลาตูเอฟเฟนแห่งนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบคือกูสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยแห่งนี้ลาตูเอฟเฟนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคริสตศักราช1889เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยงามทางศิลปะสถาปัตยกรรมลาตูเอฟเฟนมีทั้งหมด3ชั้นชั้นที่1สูงจากพื้นราว57เมตรด้านบนมีลานกว้างเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและขายของที่ระลึกตั้งอยู่รอบพื้นที่ตรงกลางที่กั้นด้วยกระจกใสโดยรอบด้านสามารถมองทะลุลงไปเห็นด้านล่างได้ชั้นที่2เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวแน่นมากเลยค่ะและชั้นนี้ยังเป็นจุดชมวิวเมืองปารีสที่สามารถมองเห็นแม่น้ำเซนได้อีกด้วยนะคะชั้น3คือชั้นบนสุดต้องขึ้นมาโดยใช้ลิฟต์นั้นบนนี้เรียกว่าเป็นจุดสุดยอดวิวพาโนรามาชมวิวชิลๆชมวิวเมืองปารีสตอนกลางวันว่าสวยแล้วกลางคืนสวยยิ่งกว่านะครับและนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของลาตูเอฟเฟนนะคะถ้าหมดโรคโควิดเมื่อไหร่ก็อย่าลืมไปเที่ยวที่ลาตูเอฟเฟนในกรุงปารีสกันด้วยนะคะแม็กซี่ปูรัตตองซิยง